ร้อนความไม่พอใจที่มันเกิดขึ้นจนลุกลามกลายเป็นการทะเลาะเบาะแว้งกันหน่อยนะคะคือต้นเรื่องเนี่ยเจ้าของร้านหมูกระทะเขาเล่าแบบนี้ว่าเขาก็เปิดกิจการหมูกระทะอยู่พื้นที่ปทุมธานีแล้วก็มีรถกระบะตู้ทึบคันนี้โอ้ขาประจำเลยมาไวมากไม่ได้มาซื้อของนะขับผ่านอะแต่ขับแบบเส้นเนี้ยเนี่ยค่ะเร็วแบบนี้เลยขับเร็วแบบนี้เบิ้ลเครื่องเสียงดังนะคะแล้วก็ไม่ได้มาเป็นครั้งแรกด้วยคือซิ่งสุดๆแบบนี้ค่ะแล้วก็มาตลอดจนเขาเนี่ยเอากล้องมาถ่ายทันนะคิดดูก็แล้วกันเขาก็เลยตั้งกล้องแล้วก็หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายบันทึกพฤติกรรมแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแต่พอทางด้านของคนขับรถกระบะเนี่ยเขามาเห็นว่าคลิปนี้ถูกโพสต์เอาไว้เตือนคนในโซเชียลเขาก็ไม่พอใจเขาก็เห็นนี่คะว่ามันถ่ายออกมาจากร้านรถเขาเองแล้วก็เป็นรถเขาเองด้วยเขาก็เลยเดินทางมานะคะมาต่อว่าด่าทอเจ้าของร้านหมูกระทะค่ะทุกวันเลยของจริงไงนี่โอ้โหทุกวันเลยเสียงค่ะเสียงรถเนี่ยมันดังมากนะคะดังมากแล้วก็เร็วมากแล้วมันพื้นที่ชุมชนแค่นี้เองเขาก็เลยกลัวว่าจะเกิดอันตรายนะคะแต่พอโพสต์ไปเท่านั้นแหละก็เลยเดินทางมาต่อว่าค่ะทำไมอ่ะผมก็ถามพี่ดีแล้วใครด่ามันด่าไม่ถ่ายคลิปอะไรใครด่าไม่ตะกี้ยังไม่ได้อันนี้เลยไม่ถ่ายคลิปไม่นอนอยู่ไม่ต้องถ่ายสิคุณเข้ามาในที่ของไม่ใช่ผมอยากรู้ไม่เดี๋ยวโทรแจ้งตำรวจเลยใช่เดี๋ยวโทรแจ้งตำรวจเลยใช่เข้ามาแหกปากไวๆแบบนี้มันไม่ได้นะมันไม่ได้ชาวบ้านเนี่ยถามว่าลูกค้าเนี่ยท่านหลุดมาเนี่ยคนตายนะจะบอกให้มันเห็นมากี่คนแล้วเข้ามาเมื่อกี้เข้ามาหาเรื่องโทรแจ้งแบบมันไม่ใช่แล้วแบบเนี้ยตอนปิดมีที่ไม่ต้องกลัวมีไม่ต้องติดกล้องเพราะว่ามีอะไรอ่ะคือคุยกันดีๆดิเนี่ยขับไปอ่ะมันไม่ใช่แค่มีแค่นั้นนะทางซอยพยานอยู่ไหนของลูกค้าเธอเดี๋ยวไปอย่าพึ่งเห็นไหมว่าเขากินอยู่อ่ะแล้วมาขับเสียงดังอ่ะไม่เป็นไรเฮ้ยมันจะไปไหนโอ้ก็ยังขับออกไปอย่างแรงเสียงดังเหมือนเดิมนะคะแปลว่าเขาไปแต่งเครื่องมาแล้วนะเนี่ยเพราะเครื่องเขาแค่สตาร์ทรถออกไปนี่ก็ดังขนาดนี้แล้วนะคะคุณทศพลเจ้าของร้านหมูกระทะค่ะที่ซอยเสนาฟ้าครามลูกลำลูกกาคลอง2ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณ5ทุ่มของวันที่3มกราคมนะคะคนขับรถกระบะคันนี้ไม่พอใจเขาไปเห็นคลิปของเขาถูกโพสต์ไงก็เลยมีการเข้ามาต่อว่าต่อขานมาสอบถามว่าถ่ายคลิปทำไมใครเป็นคนถ่ายให้คนมาด่าเขาเต็มไปหมดเลยเนี่ยเขาไม่พอใจตัวเองก็เลยถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานอีกรอบค่ะจังหวะเข้ามาบุกร้านนะคะแล้วก็โทรศัพท์แจ้งตำรวจคนขับรถกระบะก็เลยรีบหนีไปโดยยืนยันว่าไม่รู้จักนะคะแต่สาเหตุที่ถ่ายเพราะว่าพฤติกรรมเนี่ยดูสิคะขี่แบบนี้ขับขี่แบบนี้มันเป็นอันตรายต่อคนในชาวบ้านในชุมชนหลังเกิดเรื่องก็รีบไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.คูคตค่ะกลัวว่าจะเกิดอันตรายนะคะแล้วก็อยากฝากไปถึงคนขับรถกระบะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเถอะยังทันค่ะถ้าขับอย่างนี้ใครก็ชมนะพี่ผมถามเนี่ยถูกไหมโคตรจริงแต่ถ้าคุณขับแล้วคุณมันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครอ่ะแต่นี่มันสร้างนะคุณขับไปแล้วอ่ะแต่ว่าควันมันยังอยู่อ่ะแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งที่มันพลาดหลุดขึ้นมาในร้านอ่ะความเสียหายมันเกิดขึ้นทั้งชีวิตเลยนะแล้วถ้าคุณคนเดียวไม่ใช่ไม่เท่าไหร่แต่คนอื่นที่เขาไม่รู้อีโนอีเน่จริงๆเขาอยากให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมากกว่าครับจากการที่แบบขับแบบเนี้ยคือในเขตชุมชนอ่ะคุณขับปกติก็ได้จริงๆมันไม่ได้ควรหรือว่าเลยออกไปสักนิดนึงมันก็โล่งละโล่งๆสักนิดนึงก็ได้ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่พี่เขาบอกไปนะคะว่าเขาก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายหรอกอยากให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วเนี่ยมันพื้นที่ชุมชนซอยเล็กแค่นี้มีทั้งกระบะมีทั้งมอเตอร์ไซค์มีรถยนต์มีคนข้ามถนนเขาใช้ทางร่วมกันนะคะก็อยากจะให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทีนี้พอไปดูในส่วนของการกระทำความผิดกฎหมายบ้างไปดูแน่นอนนะคะเรื่องของป้ายทะเบียนตำรวจที่สภ.คูคตบอกว่ากำลังไล่กล้องอยู่กำลังไล่ตามอยู่เพราะว่าไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนก็จะตามยากนิดนึงอันนี้ผิดกฎหมายแล้วหนึ่งนะคะสองคือแต่งเครื่องแบบ
ผิดกฎหมายผิดประเภทหรือไม่ใช้รถผิดประเภทหรือเปล่าแล้วการขับในที่ชุมชนเนี่ยมันต้องลดความเร็วไหมนะคะก็ต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะแล้วก็ท่อควันดำด้วยนะน่าจะมีหลายคดีแหละที่เขาจะต้องโดนแต่ตอนนี้ต้องเร่งไล่ล่าตามตัวนะคะคนขับรถกระบะตู้ทึบคันนี้มาก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ตำรวจยังไม่เจอนะคะเห็นข่าวแล้วก็รีบไปมอบตัวไปคุยไปเคลียร์เธอค่ะใช่นะคะบอกว่ายังไม่สามารถติดตามรถได้เพราะว่าไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไม่น่าจะเป็นเรื่องยากสำหรับตำรวจเพราะว่าเห็นหน้าคนขับเรียบร้อยแล้วน่าจะตามตัวได้นะคะคุณผู้ชม